วันนี้อาจารย์ขอเอาใจสายเกาหลีครับด้วยเมนูยอดฮิตอย่างคิมมะริต็อกบ็อกกิเมนูที่ดูเหมือนจะทำยากแต่ไม่จริงนะครับมันง่ายเหลือเกินนะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูคิมมะริต็อกบ็อกกิวิธีทำคิมมะริใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แครอทหั่นเส้นผัดจนกระทั่งสุกใส่วุ้นเส้นเกาหลีน้ำตาลทรายน้ำมันงาและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วางสาหร่ายลงบนภาชนะตามด้วยวุ้นเส้นที่ผัดไว้จากนั้นม้วนเป็นแท่งกลมตามยาวหั่นออกเป็น3ชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำสาหร่ายลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำสาหร่ายลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำต๊อกบกกีใส่น้ำซุปปลาโอลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แป้งต๊อกบกกีต้มจนสุกใส่ซอสโคชูจังและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟแล้วใส่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะจัดต๊อกบ็อกกีใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไข่ต้มและคิมมะริพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ